ือสภาเสียงไรเดียงสามาพบกันนะครับประเด็นเด็ดๆทางสังคมนะครับแล้วก็ความเห็นต่างๆจากน้องๆสมาชิกสสของเราที่เขาดูไร้เดียงสาแต่ว่าเขาไม่ได้สาระนะครับใช่แล้วครับและสภาแห่งนี้นะครับก็จะทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยนะครับเข้าใจในความคิดของเด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยครับมากยิ่งขึ้นครับและวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กันที่นะครับสวนกีฬารามอินทราใช่แล้วครับพี่แบงค์แม้อากาศตอนนี้นะพี่แบงค์จะดูร้อนนะครับแต่ว่ามีร่มเงาของต้นไม้นี่นะครับก็ทำให้ดูสดชื่นมากเลยครับพี่แบงค์เรื่องต้นไม้เรื่องพื้นป่าเนี่ยสำคัญครับท่านเดียวนี่พี่แบงค์มีรูปให้ดูตาหนาวอันนี้คือรูปอะไรครับรูปประเทศเห็นว่ามีอะไรเยอะไหมตรงนี้ป่าไม้นี่คือของ2504นะครับที่มีพื้นที่ป่านะครับเยอะแยะมากนะครับแต่มีอีกรูปหนึ่งให้ดูครับ1 2 3เห็นไหมครับว่าอะไรหายไปสีเขียวนี่ไงพื้นที่ป่าของเราลดน้อยลงอย่างมากนะครับโดยภาพเนี้ยนะครับแสดงให้เห็นถึงปี2552คิดเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยนะครับจากที่เมืองไทยเรามีผืนป่าอยู่ 70% นะครับตอนนี้เราเหลือผืนป่าอยู่ทั้งหมด 30% น้อยไหมน้อยเพราะงั้นวันนี้นะคุยเรื่องนี้ดีกว่าคุยเรื่องผืนป่านี่แหละครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยครับก่อนอื่นนะครับถามก่อนเลยที่บ้านนั่นสมาชิกคนไหนเนี่ยมีต้นไม้บ้างครับยกมือผมก็มีครับมีต้นไม้นะครับนะอ่ะเล่าเรื่องต้นไม้กันวันนี้ครับผมนะเริ่มจากใครดีท่านเดียวเริ่มจากผู้หญิงผู้หญิงน่ารักนะท่านจีน่าที่บ้านปลูกต้นไม้ไหมคะปลูกค่ะมีต้นชมพู่แล้วก็ต้นดอกไม้ไม่รู้ชื่ออะไรอะค่ะต้นตะไคร้ต้นใบมะกรูดต้นราชพฤกษ์ด้วยค่ะแล้วได้ประโยชน์อะไรจากต้นไม้ที่ปลูกในบ้านไหมครับก็มันจะมีผลออกมาค่ะแล้วก็ผลมันกินได้ด้วยค่ะแล้วเห็นสองภาพนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกแย่มากเลยค่ะเพราะว่ามันต่างกันมากเลยที่ป่าลดลงเนี่ยจีน่าคิดว่าเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะมนุษย์ตัดต้นไม้ค่ะแล้วก็เผาต้นไม้เขาตัดไปทำอะไรคะจีน่าบางคนก็ทำขนไม้นี่ค่ะขนไม้นอกประเทศอ่ะที่มันผิดกฎหมายอะค่ะทำตัดต้นไม้ไปอะค่ะอันอ้ําครับผมเห็นสองภาพไม่ได้รู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกเสียใจครับที่มนุษย์เราต้องไปตัดไม้เพื่อจะมาทำเป็นวัฏจักรของตัวเองแล้วที่บ้านของท่านอ้ําเนี่ยได้มีการปลูกต้นไม้บ้างไหมมีครับยายก็แบบอยากจะทำให้มันคล้ายๆแบบเป็นสวนให้แบบคล้ายๆป่าหน่อยครับก็มีพวกต้นไม้เยอะแยะไปหมดแล้วก็เวลาตัวตุ่นที่ผมไม่เล่นแล้วยายก็จะเอาไปแปะกับต้นไม้พวกไดโนเสาร์ให้มันเหมือนป่าย้อนยุคอะครับอาจารย์ท่านน้ำมนต์มากนะคะนอนสักตื่นไหมคะท่านน้ำมนต์ล่ะเห็นภาพเมื่อกี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะประเทศไทยเราก็เริ่มเป็นจากที่เคยเป็นโรคสีเขียวก็ตอนนี้ก็เป็นเหมือนโรคที่เป็นแบบปกติไม่มีอะไรดีกว่าที่อื่นนะคะแล้วน้ำมนต์คิดเห็นยังไงกับที่ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้สวนกีฬารามอินทราคือสวนกีฬาค่ะคือสวนสาธารณะทั่วไปอะค่ะก็เหมือนกับป่าจำลองแหละค่ะก็ยังมีเสียงนกเสียงอะไรให้เราได้ยินอยู่แต่ถ้าเกิดเราเดินก้าวออกจากที่นี่ไปแล้วมันจะทำให้เราเหมือนกับว่าเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยมลพิษอากาศไม่ดีมีแต่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์จากรถยนต์เต็มไปหมดอะค่ะครับมาทางนี้บ้างท่านนุกนะคะต่อไปท่านนุกครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่ผืนป่าเราลดลงก็น่าตกใจค่ะเพราะว่าประเทศไทยปกติเป็นประเทศที่มีทรัพยากรมากกว่าประเทศอื่นในอาเซียนค่ะแล้วทำไมมันถึงได้ลดลงเร็วขนาดนี้ครับก็อย่างเช่นตัดใบขายลักลอบตัดในทางที่ผิดกฎหมายแล้วไม่ปลูกทดแทนนะคะจากที่เห็นว่าคนปลูกต้นไม้เนี่ยคนตัดแต่ต้นไม้อย่างเงี้ยไม่ปลูกต้นไม้ทำยังไงให้คนหันมาปลูกต้นไม้คะก็ทำโครงการค่ะเพื่อแนะนำให้คนมาปลูกต้นไม้แล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องป่าไม้ในประเทศไทยค่ะท่านชิวครับเห็นภาพแล้วอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างท่านชิวเสียใจอะครับที่คนเขาตัดต้นไม้พวกเนี้ยครับทั้งที่ต้นไม้ก็ยังไม่ได้ไปทำอะไรมนุษย์เลยอะครับท่านชิวรู้บอกว่าเขาเอามาที่ตัดแล้วไปทำอะไรบ้างไปทำเฟอร์นิเจอร์ไปขายต่างประเทศอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็มาใช้พวกของส่วนตัวพวกอยากได้พวกเฟอร์นิเจอร์พวกเตียงพวกโซฟาอะไรแบบนั้นนะครับเขาก็เอาไปทำท่านริว
อ่ะที่บ้านปลูกต้นไม้ไหมครับปลูกครับปลูกอะไรบ้างครับท่านดิวกะเพราดอกไม้ชะบาอะไรอย่างเงี้ยกะเพราตอนนี้สูงเท่าไหร่แล้วครับให้ร่มเงาไว้ยังครับกะเพราสูง10เมตรแล้วท่านดิวได้ร่วมกับที่บ้านได้ปลูกต้นอะไรไหมถั่วงอกขอบคุณมากครับลุงครับเห็นภาพแล้วอย่างเงี้ยให้เห็นอย่างนี้รู้สึกไงบ้างแบบเขาตัดไปทำไมฮะเพื่ออะไรเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันไม่ได้จำเป็นต้องไม้อย่างเดียวก็ได้ของที่แบบเหลือใช้แล้วก็มารีไซเคิลไม่จำเป็นว่าต้องตัดต้นไม้อย่างเดียวนั่นนะสิครับเฟอร์นิเจอร์ไม่จำเป็นต้องใช้ไม้ก็ได้ของเหลือใช้ก็เอามาทำได้เหมือนกันความคิดนี้ดีมากเลยครับท่านริวได้ยินแบบนี้ก็ลองไปคิดต่อยอดกันดูนะครับเคยได้ยินคำว่าธนาคารต้นไม้ไหมครับเอ้ามีใครเคยได้ยินไหมนะยังไม่เคยได้ยินใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ป่าในเมืองไทยเนี่ยมีเยอะมากๆนะครับแล้วคนเนี่ยบางทีเกษตรกรก็เป็นพื้นที่ป่าพื้นที่การทำการเกษตรนะครับบางทีเขามีความรู้สึกว่าการขายที่ให้กับนายหน้าเนี่ยได้เงินเยอะกว่าไงทีเนี้ยก็เลยเกิดโครงการเกิดขึ้นนะครับ คือให้เกษตรกรเนี่ยนะครับทำการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตัวเองทางโครงการก็จะมีการนะฮะให้เงินทดแทนหรือว่าให้ค่าตอบแทนมานะครับระยะเวลาในการเอาเข้าโครงการธนาคารต้นไม้เนี่ยสมมติ1ต้น1ปี100บาทแต่คงไม่มีใครปลูก1ต้นแน่ๆใช่มั้ยคะสมมุติเป็น10ปีนะครับเงินจาก 1,000 ต้น 100,000 บาท10ปีก็เท่าไหร่ละปีนึง 100,000 10ปีก็ล้านนึงแล้วนะครับส่วนตรงนี้ที่เค้ากําหนดเกิดขึ้นมาเพราะว่านะครับจะให้เกษตรกรใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วไม่ต้องเอาที่ไปขายมันเป็นการใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็แยบยลมากโดยการที่ไม่เสียพื้นที่ป่าครับนะครับแถมยังนําเอาเงินนั้นน่ะนําเอามาทําการเกษตรนะครับคิดว่าโครงการนี้ดีหรือไม่ดียกมือดีนะครับดียังไงดียังไงท่านอ้ําก็ดีนะครับสามารถทําให้เกิดแรงจูงใจกับคนได้ครับเพราะว่าถ้าอยู่สมมุติว่าไม่มีอะไรมาเราใจอย่างเนี้ยครับคนเค้าก็ไม่ทํากันแต่ถ้าอยู่ๆมันทําแบบเนี้ยครับคนเค้าก็อยากปลูกต้นไม้อยากได้เงินท่านชิวบ้างถ้าปลูกแล้วเนี่ยได้เงินแบบเนี้ยท่านชิวปลูกมั้ยปลูกครับทําไมครับเพราะว่าถ้าขายที่ขายไปแล้วได้เงินแค่ก้อนเดียวอ่ะครับถึงมันเป็นก้อนใหญ่แต่มันก็ได้แค่ก้อนเดียวถ้าหมดแล้วก็คือหมดเลยครับถ้าปลูกพืชแล้วได้เงินไม่ใช่ว่าแค่ได้เงินอย่างเดียวได้ออกซิเจนได้อากาศได้อะไรทำให้โลกเรามันน่าอยู่ขึ้นนะการสร้างจิตสำนึกรักป่าไม้มันทำไม่ยากหรอกนะครับเพียงแค่ให้เรานึกถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่แค่วันนี้หรือพรุ่งนี้เท่านั้นแต่จะส่งผลถึงอนาคตต่อไปเรื่อยๆครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากต้นไม้นะครับก็ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เยอะมากๆนะครับมากมายเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันดูแลเพราะถ้าเกิดเราไม่ดูแลเราจะเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นเป็นไรครับพี่แบงค์เป็นไรครับน่ากลัวนะครับจะมันน่ากลัวจริงๆนะครับเนี่ยนี่คือนะครับถ้าเกิดวันนึงเราจะทำลายป่าอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับความเป็นไปได้ในอนาคตนะครับที่เราจะมีพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันจะลดน้อยลงอย่างมากนะครับเราคงไม่อยากให้รูปอย่างนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยแน่นอนนะครับการปลูกป่าเนี่ยนะครับก็เป็นแค่วิธีหนึ่งนะครับในการที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่ผืนป่าในประเทศไทยนะครับแต่ว่าที่สำคัญจริงๆแล้วเนี่ยครับพวกเราเนี่ยครับต้องรักและก็หวงแหนช่วยกันอนุรักษ์ต้นไม้แล้วก็ผืนป่าไว้นะครับอย่าลืมครับว่าสัตว์แล้วก็ต้นไม้เนี่ยนะครับพูดไม่ได้ครับถึงเวลาแล้วครับพี่แบงค์ที่พวกเราเนี่ยครับจะต้องเป็นปากเป็นเสียงให้กับพวกเขาครับการสร้างจิตสำนึกนะครับต่อน้องๆ นะฮะเราส่งพี่จะสร้างกันตั้งแต่เล็กๆมาเลยโดยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับเป็นส่วนสำคัญนะครับสร้างจิตสำนึกนะฮะให้เด็กๆรู้จักรักป่าฝากไว้ถึงเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐไม่ว่าจะเป็นงานไหนที่เกี่ยวข้องนะครับควบคุมนะฮะไม่ให้ป่าถูกทำลายและไม่ให้ป่าโดนใช้ประโยชน์โดยคนบางกลุ่มเท่านั้นป่าไม้นะครับเป็นของมนุษย์ทุกคนป่าไม้เป็นของพวกเรานะครับอ่ะกลับมาพบกับประเด็นเด็ดๆแบบนี้ได้ใหม่นะครับกับสภาเสียงไร้เดียงสาสำหรับวันนี้ลาไปก่อนปิดสภาสวัสดีครับเย้เย้ถ้ามุดเราเจริญแล้วเนี่ยเราก็หันมาสนใจธรรมชาติบ้างแบบตรงไหนมีแบบเป็นมุมเล็กๆเนี่ยก็เอาต้นไม้ไปปลูกก็ได้ไม่ได้โดนจับเนี่ยถ้าจะตัดต้นไม้หนึ่งต้นต้องปลูกทดแทนอย่างน้อย10ต้นนะครับเพราะกว่ามันจะโตอะไรแบบนั้นนะครับมันก็ใช้เวลานาน